สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเคลียร์คัทชัดเจนกับดิฉันกันนานัทภาธรสืบนุกูลค่ะใกล้เวลาวันเลือกตั้งที่ทุกคนรอคอยกันเข้าไปทุกทีแล้วนะคะถ้านับจากนี้ไป4วันจะถึงวันที่7พฤษภาคมคือวันเลือกตั้งล่วงหน้า11วันจะถึงวันที่14พฤษภาคมคือวันที่เลือกตั้งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นหลายคนในช่วงเวลานี้ก็จะพบเจอกับพรรคการเมืองต่างๆลงมาหาเสียงเข้มข้นอุณหภูมิอากาศว่าร้อนแล้วอุณหภูมิทางการเมืองร้อนไม่แพ้กันเพราะว่าทุกพรรคก็ต้องบอกว่างัดกลเม็ดเด็ดพลายออกมาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในนโยบายของเขาแล้วทำให้เราไปกากบาทเลือกเขาไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือ14นี้ก็ตามแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้เราต้องย้ำกันเรื่อยๆหลายคนอยากจะเลือกแต่พอถึงเวลาตัดสินใจไม่ไปเลือกก็มีเหมือนกันหลายคนอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนวันนี้หัวข้อของเราที่เรากำลังจะบอกว่าเลือกตั้ง2566กับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยถ้าอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่เราอยากให้เกิดขึ้นทุกคนต้องไปเลือกตั้งแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความสำคัญในครั้งนี้แล้วข้อกังวลต่างๆเลือกตั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้มันจะต้องเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างวันนี้เราพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาค่ะดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยุ้ยครับโอ้อาจารย์ค่ะครับอุณหภูมิทางการเมืองวันนี้มันร้อนนะเป็นไงคะอาจารย์เท่าที่แบบไปสัมผัสกันมาเวลานี้เป็นยังไงบ้างก็อาจจะร้อนอย่างที่คุณยุ้ยได้พูดไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีการเลือกตั้งต้องมีการแข่งขันอย่างนี้แหละการเลือกตั้งจะต้องมีการเสนอสิ่งที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้คนที่จะมาเลือกตั้งเนี่ยเขาได้เห็นภาพเห็นรูปธรรมเพราะนั้นทำอย่างไรจะให้ประชาชนมาเลือกเราเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่แล้วครับทุกฝ่ายทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นหูทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพเอ่ยต่างจังหวัดเอ่ยนักการเมืองต่างๆก็ลงไปทั้งหาเสียงนะคุณเรียกว่าหามรุ่งหามค่ำกันทั้งวันทั้งคืนแหละนะคะทีนี้ต้องไปอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยความสำคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราจะมาคุยกันตรงนี้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในมุมมองของอาจารย์ความสำคัญมันคืออะไรคะเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภานั่นหมายความว่าเป็นระบบตัวแทนเราใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเนี่ยทั้ง65ล้านคนผมจำตัวเลขไม่ได้คนไทยมีจำนวนเน็ตเท่าไหร่แต่ว่าคน65ล้านคนไปเข้าสภาไม่ได้ไงเราก็ต้องใช้ตัวแทนนะนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะการเลือกตั้งเพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งระบบรัฐสภาของเราสภาไปเลือกฝ่ายบริหารอีกก็คือเสียงข้างมากในสภาจะไปเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งก็คือการเลือกตัวแทนที่จะก่อให้เกิดฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารไปด้วยสำคัญไหมครับสำคัญมากนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่เรากำลังจะไปจรดปากกากากบาทให้เขาในวันนั้นเนี่ยเขาคือคนที่จะไปคิดแทนเราใช่ว่าเขาจะไปโหวตไปเลือกใช่ไหมคะใครเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องในที่สุดหลังจากที่เราเห็นแคนดิเดตกันไปแล้วเนาะแต่ละพรรคนะคะใช่ครับก็เราเลือกเขาเป็นตัวแทนเนี่ยแล้วเขาเอาอำนาจเราไปเลยนะก็คือว่าฝากไว้ที่เขาเลยฝากไว้ที่เขาเขาจะไปใช้ดุลพินิจเนี่ยในนามของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆคนที่จะเป็นตัวแทนเราต้องมีความน่าเชื่อถือมีความไว้วางใจได้ไม่หลอกเรานะเสนอเราว่าจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปในสภาจริงๆแล้วไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะมันต้องใช้ดุลพินิจให้ดีแล้วอย่างที่เรียนนะว่าประเทศเราเนี่ยมีพัฒนาการของการปกครองมายาวนานละค่ะแล้วก็ประชาธิปไตยเราก็เคยได้บทเรียนอะไรมากมากมายละนะครับเราก็ออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบกติกาการเลือกตั้งต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเราเคยมีปัญหารัฐสภามีเสียงข้างมากเกินไปเป็นเผด็จการรัฐสภาก็ไม่ได้เอียค่ะเสียงข้างน้อยนะฮะไม่มีบทบาทระบบเราเป็นระบบที่เสียงข้างมากเป็นใหญ่ครับแต่เสียงข้างมากต้องฟังเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยทำอะไรไม่ได้วิธีการของเสียงข้างน้อยคืออะไรครับทำยังไงคะชวนคนลงถนนเนี่ยครับก็เกิดฝ่ายสีนั่นสีนี้ขึ้นมาถูกไหมครับนี่แหละครับมันก็เป็นบทเรียนว่า
การที่มีตัวแทนในรัฐสภาไปทำหน้าที่ไปใช้หน้าแทนเราเนี่ยนะก็ต้องเลือกคนให้เหมาะนะเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วยเลือกคนที่จะไปถ่วงดุลรัฐบาลด้วยเลือกคนที่จะไปตรวจสอบรัฐบาลการทำงานของรัฐบาลด้วยแล้วก็เลือกคนที่จะไปให้ความคิดเห็นเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการไปในทิศทางที่ควรจะเป็นด้วยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอำนาจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับจริงๆเราผ่านการเลือกตั้งมาเยอะแล้วส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่คือบทเรียนอย่างนึงคือมันมีช่วงเวลานึงที่เสียงข้างมากมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่ฟังเสียงข้างน้อยเป็นผลทำให้เสียงข้างน้อยต้องลงมาเล่นกีฬาสีกันว่าอย่างนั้นเถอะหลากหลายสีสันเหลือเกินแต่กีฬาสีนั้นมันค่อนข้างรุนแรงเนาะเท่าที่เราประสบมานอกจากบทเรียนเรื่องนี้แล้วในมุมมองของอาจารย์ยังมีบทเรียนเรื่องไหนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่คิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปมันไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้ในระบอบประชาธิปไตยนะก็คือจะไม่มีวิธีการเลือกตัวแทนอื่นของเรานะเท่ากับวิธีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนะผมคิดเลยเน้นไว้ตรงนี้ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมสุจริตก็คือไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตนะการโกงนี้ก็ต้องอยู่ในกติกานั่นเองยันกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของเราก็มีกรอบกติกาให้ผู้เล่นเนี่ยนะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการส่งผู้สมัครนะต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเป็นคนดีคนเก่งตามความหมายที่พรรคการเมืองรับรองว่าเขาเนี่ยจะมาทำหน้าที่ที่จะได้รับเลือกไปเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์นั้นเขาต้องรับผิดชอบนะมีบางพรรคถ้าไปเลือกคนที่ขาดคุณสมบัตินะต่อมาภายหลังพบว่ามีการทำผิดกฎหมายนะคุณสมบัติขาดไปอย่างนี้นะครับพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะอย่างนี้ครับแล้วก็การโกงนี้หรือการทุจริตนี้ก็รวมทั้งเรื่องของการชื้อเสียงนะการทำผิดกติกาต่างๆนะเรื่องการประกาศนโยบายนะที่จะต้องมีรายการประกอบนะให้ประชาชนได้ตัดสินใจจะเอาเงินมาจากไหนจะใช้เงินอย่างไรนะฮะจะหาเงินมาอย่างไรแหล่งที่มาของเงินอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เกิดขึ้นจริงในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับทีนี้ประเด็นเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมีเรื่องคุณสมบัติเรื่องหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วก็มีบทเรียนสำคัญเหมือนกันที่พอมาถึงเวลาแล้วก็มีการไปตรวจสอบในระหว่างนี้เรายังคงตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่ใช่ไหมคะก็มีเพิ่มเติมกันก็ใช่ก็สามารถที่จะดำเนินการได้จริงๆแล้ววันที่รับสมัครเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ที่ไปสมัครที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ยให้คนอื่นเขาเลือกเนี่ยมันได้น่าจะจบใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถถูกตรวจสอบได้นะครับต่อมาใครไปพบว่าใครถือหุ้นสื่อต่อมามีการร้องเรียนกันเข้ามาใช่ไหมคะว่าคนที่เคยมีคดีเหล่านั้นถ้าผิดแล้วเนี่ยมันส่งผลมาถึงการขาดคุณสมบัติอะไรมันก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้แล้วก็กกต.ที่เขารับเรื่องหรือว่าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองอะไรเนี่ยเขาก็รับเรื่องเหล่านี้ไว้แหละครับแล้วต้องให้เวลาเขาบางทีก่อนเลือกตั้งก็อาจจะสามารถประกาศผลการพิจารณาได้แต่ว่าบางทีเรื่องมันยาวนะหรือมันต้องสอบสวนเยอะหลังเลือกตั้งแล้วก็เรียกว่ามีการสอยบางคนนะประกาศให้บางคนขายคุณสมบัติก็ได้เหมือนกันหรือระหว่างทางหรือระหว่างการเลือกตั้งก็สามารถที่จะมีการกระทำผิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีการให้ใบเหลืองใบแดงเกิดขึ้นได้เหมือนกันจริงๆอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญของแต่ละพรรคการเมืองนะคะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบเพราะก่อนที่คุณจะให้ใครมาไม่ได้ดูแค่ความสามารถเนาะคุณสมบัติมันมีมากกว่านั้นคือความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นคนดีแหละส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะคุณต้องไม่ถือหุ้นสื่อใช่ไหมคะไม่เคยต้องโทษคดีโอ้เยอะแยะมากมายแล้วเราเลือกคนเหล่านั้นมาได้อย่างไรเราไม่ได้ผ่านการพิจารณากันมาก่อนหรือก็นี่แหละครับนี่เป็นข้อพึงระวังเท่านั้นเองแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยก็อยากเป็นสถาบันการเมืองอยากทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละนะแต่บางทีมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับคนสมัครบอกว่าตรงนี้คนนี้แหละชาวบ้านรักนะก็ถ้าส่งเนี่ย
จะได้รับการเลือกตั้งแน่นอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็เวลาคนสมัครเขาก็จะต้องบอกว่าเขามีคุณสมบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยนะเรื่องหุ้นเรื่องอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นบางเรื่องเป็นรายละเอียดซึ่งจริงๆแล้วต้องไปตรวจสอบแต่ว่ามันก็หลุดมันก็ผิดพลาดได้ตรงนี้ครับที่ว่าปรากฏการณ์ของเราจึงเห็นได้ว่าหลายๆพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้ส่งผู้ที่มีบทบาทในพรรคเนี่ยมาเป็นกรรมการบริหารทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยบางพรรคยังใช้คำว่าครอบครัวเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นประเด็นนะครับว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อการทำถูกหรือทำผิดของพรรคกรรมการบริหารพรรคถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยพรรคทั้งพรรคอาจจะถูกยุบได้นะตรงนี้แหละครับที่ว่าผู้ที่รับการเสนอชื่อเป็นนายกของพรรคนะการเมืองบางพรรคก็ไม่เอาไปเป็นกรรมการบริหารพรรคบางพรรคก็ไม่ได้เสนอหัวหน้าพรรคนะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนี้เป็นต้นเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเรื่องความผิดพลาดบกพร่องในกติกาเลือกตั้งครับต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างเนาะเห็นผู้สมัครมาแล้วค่อนข้างสนุกหมายถึงว่าโหลงไปหาเสียงกันนโยบายที่แต่ละพรรคเนี่ยนำเสนอมามันก็มีทั้งที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปได้แน่นอนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้นโยบายต่างๆเนี่ยค่ะแน่นอนหลายคนก็จะดูจากนโยบายพรรคแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเฮ้ยถ้าทำได้มันจะเป็นแบบนี้แน่นอนก็เลยเป็นที่มาของการที่เราตั้งหัวข้อเรื่องวันนี้มันคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งในปีนี้เมื่อเลือกตั้งเสร็จในมุมมองของอาจารย์มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างประเทศไทยต้องดีขึ้นครับนะครับถ้าเราได้ยอมรับกระบวนการแล้วก็ผ่านกระบวนการตรงนี้ที่สำคัญอันแรกผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเกิดการยอมรับรัฐบาลนะจากทุกฝ่ายนะเพราะว่าเป็นกติการ่วมกันเราผ่านการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อครั้งปี62มาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่ว่าการใช้อำนาจไม่ผ่านประชาชนหรือว่ามีการสืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารอะไรต่างๆมาเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าเราคงกล่าวอ้างเรื่องเหล่านั้นไม่ได้เพราะทุกคนที่จะเข้าสู่อำนาจผ่านกระบวนการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้วนะครับการเลือกตั้งของเราครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งส.ส.นะครับ500คนไปทำงานแทนเรา400คนจะมาจากเขตเลือกตั้งและอีก100คนเป็นการเลือกส.ส.เช่นเดียวกันครับแต่เลือกส.ส.ที่ถูกเสนอชื่อ100คนไม่เกิน100คนในบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอนะเพราะฉะนั้น2วิธีการ2บัตรอย่างนี้แหละที่จะทำให้ได้มาซึ่งส.ส.ในระบบของเราแล้วเราก็จะโวยวายไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะไม่ยอมรับในภายหลังไม่ได้แล้วเพราะทุกคนร่วมลงการแข่งขันในกติกาที่ยอมรับร่วมกันถึงวันนี้อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยก็คือว่าเราได้สร้างให้พรรคการเมืองมีพัฒนาการแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนก็ตามและเรื่องนโยบายก็ตามซึ่งผมมองเป็นเรื่องดีนะครับที่มีการแข่งขันเรื่องนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเสนอภาพนะฮะในอนาคตก็ได้หรือในอนาคตอันใกล้ถ้าจะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้ว100วันใน1ปีหรือใน4ปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งตรงนี้แหละทำให้ประชาชนได้ขบคิดนะครับประชาชนต้องใช้วิจารณญาณละนะครับแล้วก็จะต้องศึกษาความเป็นจริงนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันครับอะไรเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้และตรงนี้แหละครับที่เป็นการแข่งขันกันเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าท่านทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยท่านจะถูกประเมินใช่แล้วก็มีผลต่อการเ
ข้าสู่อำนาจหรือทำหน้าที่ของท่านในครั้งต่อไปอีกครับใช่นะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนบอกว่าอู้อันนั้นทำอันนี้ได้ทำพอถึงเวลาจริงๆมันไม่สามารถทำได้นะแต่บางทีมันไม่มีการอธิบายเนาะไม่ทำไม่ได้เพราะอะไรทำได้เพราะอะไรเพราะณเวลานี้มันคือการบอกนโยบายเอ้ามันเหมือนการเชิญชวนแหละใช่ไหมคะขายของซื้อเราเถอะและเราจะทำให้ท่านครับตรงนี้มีนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ของเราเนี่ยที่ซึ่งมันมีการแก้ไขแล้วออกผ่านมาเป็นกฎหมายเนี่ยเราก็พยายามสร้างให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นของประชาชนมากขึ้นหมายถึงว่าสมาชิกจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายแล้วก็ในการเลือกตัวบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยกติกาที่รัฐธรรมนูญอยากเห็นแล้วก็กติกาที่มีในกฎหมายพรรคการเมืองนี่บอกว่าถ้าพรรคการเมืองจะเสนอนโยบายเนี่ยให้บอกแหล่งวงเงินด้วยจะใช้เงินเท่าไหร่และก็แหล่งที่มาของเงินจริงๆนี้ยังแคบไปนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ดีหรือผู้แก้ไขกฎหมายในอนาคตก็ดีเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อีก2เรื่องอ่ะที่สำคัญและควรจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของประชาชนนะนั่นก็คือเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนโยบายผลกระทบด้านดีด้านเสียนะครับแล้วก็รวมทั้งความคุ้มค่าของการใช้เงินกับนโยบายนี้เมื่อเทียบกับพิธีการอื่นๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายก็เขียนไว้แต่ว่าเขียนไว้อย่างกว้างๆรัฐธรรมนูญก็อยากให้ทิศทางของการเสนอนโยบายเป็นไปตามนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎหมายแบบนี้ในเรื่องนโยบายเพราะฉะนั้นความกว้างของหัวข้อในการกำกับการเสนอนโยบายเนี่ยก็ยังไม่ได้เคร่งครัดนักเพราะฉะนั้นเวลาเราดูป้ายหาเสียงก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เงินเท่าไหร่กลุ่มไหนกองทุนหมู่บ้านจะเป็นยังไงชุมชนจะเป็นยังไงกว้างๆครับแต่ว่าขาดรายละเอียดเรื่องเหล่านี้ซึ่งต่อไปเนี่ยถ้ามีเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนจะมีเรื่องในประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้นครับก็อาจจะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะที่อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจารย์บอกถูกใช่ไหมคะผมว่าเป็นหน้าที่ทุกฝ่ายแหละเนาะหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ออกกฎหมายก็ต้องทบทวนและเห็นปรากฏการณ์การแข่งขันครั้งนี้แล้วมันมีประเด็นอะไรซึ่งน่าจะเพิ่มเติมเรื่องอะไรสองกรรมการกลางคือกกต.ก็ต้องดูครับว่าถ้าอย่างนี้มันมีปัญหานะมันเป็นสัญญาว่าจะให้ที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องนโยบายที่ทำได้แต่ถ้าเป็นนโยบายที่ทำได้เนี่ยมันมีรายละเอียดมากพอตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะได้เสนอให้กกต.ทราบก่อนประกาศหรือเปล่าหรือหลังประกาศอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าประกาศไปก่อนแล้วถึงเวลารายละเอียดเหล่านั้นค่อยมาบอกทีหลังอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รวมทั้งประชาชนเหมือนกันจริงๆแล้วประชาชนบอกว่าคุณบอกมาแค่นี้ตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกให้มากกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับคนที่เป็นกรรมการกลางนะก็ต้องเปิดช่องทางให้พรรคการเมืองเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วช่องทางเหล่านี้ต้องบอกประชาชนครับให้เข้ามาตรวจสอบได้ให้มาเรียนรู้ได้เป็นต้นครับโอ้อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนโยบายที่มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็จะตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นว่าโอเคคุณบอกว่าจะเพิ่มนู่นนี่นั่นมันมีหนทางทำไปได้ทำได้แบบประเทศชาติไม่เสียหายใช่ทำได้แบบอยู่แบบความยั่งยืนด้วยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยซึ่งวันนี้มันบางอย่างมันอาจจะมองไม่เห็นชัดขนาดนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องอาจจะต้องตัดสินใจกันหนักหน่อยแหละนะคะแต่ทีนี้ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเอาแน่นอนวันที่7พฤษภาคมนี้ก่อนเพราะกลุ่ม คนส่วนหนึ่งหลายแสนจะต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ค่ะแล้วก็14พฤษภาคมนี้นั้นผู้มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งทั้งหลายเขาต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรอีกนอกจากเรื่องนโยบายที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่จริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าเราต้องทำหน้าที่ของความเป็นพลเมืองในการไปเลือกตั้งเนี่ยเราเลือกตั้งคน2กลุ่มนะครับก็คือส.ส.ระบบเขตกับสสแบบบัญชีรายชื่อซึ่งสสระบบเขตเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับศึกษานะครับว่าคนนั้นเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่เราเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงเขามีประสบการณ์อย่างไรเขาจะเป็นตัวแทนในพื้นที่เราได้ไหมเขารู้ปัญหาเราจริงไหมเขาอยู่กับเราไหมอันนี้ก็ต้องดูนะครับถ้าเขาไม่ดีจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเหมาะสมเราก็ไม่ควรเลือกแต่ถ้าเขาเป็นคนดีในทางที่ผมได้อธิบายไว้เนี่ยก็ควรเลือกถูกไหมครับอันที่สองก็คือ
สสที่อยู่ในบัญชีรายชื่ออันนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าได้ภาพรวมแล้วเนี่ยเสนอคนที่ไม่เหมาะสมมีคนที่เรายี้หรือเปล่านะครับมีคนที่ไม่มีคุณสมบัติหรือเปล่าเราก็ไม่เลือกก็ได้อาจจะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆก็ได้เนาะทำไมถ้าเราไม่ชอบเขาหรือว่าพฤติกรรมเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมต่อสาธารณะมีผลงานไม่ได้เป็นที่ประจักษ์อะไรเงี้ยเราก็สามารถไม่เลือกได้เหมือนกันอย่างไรก็ดีโดยที่สสในบัญชีรายชื่อเนี่ยเสนอโดยพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเวลาเขาหาเสียงบอกว่าเลือกคนที่ชอบในเขตเลือกพรรคที่ใช่อย่างนี้เป็นต้นมันจึงมาโฟกัสกันที่นโยบายพรรคการเมืองนะเพราะฉะนั้นในเรื่องพรรคการเมืองก็ดีนะครับมันจึงจะต้องดูในเรื่องของพฤติกรรมของพรรคที่ผ่านมาเหมือนกันว่าพูดจริงทำจริงเสนอแล้วทำไหมอะไรไหมอันนี้ก็เป็นจุดบ่งชี้อันหนึ่งหลายพรรคก็เอาไปรณรงค์หาเสียงนะครับเขาเคยทำอะไรบ้างทำได้ไหมพรรคนี้พรรคนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่เราได้กล่าวไว้ว่านโยบายที่เสนอมานั้นน่ะมันทำได้จริงไหมแล้วก็มันมีผลกระทบได้เสียอะไรยังไงต่อประเทศชาติอันนี้ก็เราก็ต้องใช้วิจารณญาณนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าสิ่งที่พรรคการเมืองเสนอเนี่ยสุดท้ายเขาต้องรับผิดชอบเองถ้าเขาทำไม่ได้เขาเสียหายถ้าเขาทำไม่ได้ประชาชนจะไม่เชื่อถือเชื่อมั่นและถ้าเขาทำไม่ได้ต่อไปความเป็นพรรคการเมืองของเขาก็จะได้คะแนนลดลงหรือได้รับศรัทธาจากประชาชนน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้กันนะครับพัฒนาต่อไปครับมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคะอาจารย์ประเภทชอบพรรคแต่ไม่ชอบคนที่จะอยู่ในเขตที่เราจะต้องไปเลือกกับชอบคนแต่ไม่ชอบพรรคก็อันนี้มันเป็นข้อดีของบัตร2ใบนั่นแหละแล้วมันแก้ปัญหาเรื่องบัตรใบเดียวว่าบัตรใบเดียวเนี่ยมันเลือกด้วยใบเดียวเลือกทั้งคนทั้งพรรคเนี่ยมันแยกความนิยมได้ยากเพราะเราอาจจะไม่ถูกใจทั้ง2อย่างใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเราต้องเลือกเนี่ยเพราะเราใช้บัตรใบเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเลือกคนหรือเลือกพรรคแต่คราวนี้เขาให้เป็น2ใบจริงๆแล้วเลือกคนทั้ง2อันแต่ว่าก็จะได้นิยามให้ชัดเจนซะละ1ใบเนี่ยเลือกคนในเขตนะเลือกคนชอบคนนี้แหละถึงแม้จะไม่ชอบพรรคนี้อีกใบหนึ่งนี่เลือกคนเหมือนกันแต่ว่าคนเหล่านี้สังเกตดูจะเป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายเป็นคนที่พรรคเลือกได้แล้วก็จะทำให้พรรคเนี่ยสามารถมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าการเลือกพรรคใช่ไหมฮะหนึ่งใบเลือกคนหนึ่งใบเลือกพรรคจริงๆแล้วเลือกคนทั้งสองอันนะแต่ว่าเอาละเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นหนึ่งใบเลือกคนในเขตสองใบที่สองก็เลือกคนเลือกพรรคนะครับเพื่อจะให้พรรคนั้นมาขับเคลื่อนนะครับนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นใครชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแต่พอมีบัตรสองใบเราอาจจะเลือกได้ง่ายขึ้นครับใช่ไหมคะช่วงสุดท้ายค่ะข้อเสนอแนะของวุฒิสภาเองที่มีต่อการเลือกตั้งครั้งนี้กับพี่น้องประชาชนอยากจะเสนอแนะอะไรกันบ้างคะผมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างที่บอกผมขอเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยเลือกมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่เดิมเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วก็ตามครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆละครั้งนี้จะปักหลักปักธงประชาธิปไตยให้มันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องได้ครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านกติกาช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารให้เกิดการยอมรับของคนทั้งประเทศท่านต้องไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ใช้บทเรียนที่ผ่านมานะเรื่องคนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะคนดีคนเก่งนะตามความหมายของเราอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มnew voter หรือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่อายุ18ปีคิดว่ามีหลายล้านคนนี่ก็เป็นจุดที่สำคัญที่ท่านเป็นพลเมืองแล้วก็กลุ่มอนาคตของประเทศท่านต้องไปใช้สิทธิ์ท่านจะต้องเรียนรู้ครับว่ากติกาที่ถูกต้องเป็นยังไงเนี่ยบัตรมีกี่ใบเลือกได้กี่คนอะไรอย่างไรแล้วก็ต้องฝึกใช้เหตุผลนะฮะมาดูครับว่าพรรคการเมืองไหนนะที่ควรจะเป็นพรรคการเมืองที่ท่านชอบและท่านเลือกไม่ใช่ว่าเราไปรับข่าวตามกระแสหรือฟังข้อมูลบางช่องทางผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงนะจากหลายด้านหลายฝ่ายนะครับ
ันนี้แหละเป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วก็วิงวอนขอร้องให้เด็กรุ่นใหม่ก็ดีคนที่เคยเลือกตั้งอยู่แล้วก็ดีนะเราต้องแสดงพลังให้เป็นพลังของปวงชนที่แท้จริงออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดครับให้คนทั้งประเทศมาใช้สิทธิ์มากที่สุดเพื่อที่จะบอกได้ว่าผู้แทนของเราเนี่ยเป็นผู้แทนประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริงครับค่ะเอาอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะฝากเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะ7พฤษภาคมนี้หรือ14พฤษภาคมนี้ที่จะเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยนะคะทุกคนต้องออกไปใช้พลังแต่สิ่งสำคัญคีย์เวิร์ดที่วันนี้ที่ฉันชอบมากคือการยอมรับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเมื่อเราเป็นคนจรดปากกาลงไปเองสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้คนอื่นเลือกอะไรเรารู้ว่าเราเลือกพรรคนี้แต่สุดท้ายแล้วภาพรวมทั้งประเทศมันจะสะท้อนว่าคนทั้งประเทศยอมรับแบบไหนยอมรับรัฐบาลแบบไหนยอมรับนายกรัฐมนตรีแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เปลี่ยนผ่านประเทศได้อยู่ที่มือของทุกท่านนะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.ดิเรกเจนครองธรรมมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะและหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ดิฉันพร้อมได้แขกรับเชิญลากันไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ